ทนายอันงัดหลักฐานแฟนคลับโอนเงินให้ทนายตั้มช่วยคดีลุงพล 500,000 ทนายอันเปิดหลักฐานแฟนคลับต่างแดนโอนเงินให้ทนายตั้ม 500,000 บาทช่วยคดีลุงพลแต่กลับแถลงไม่ได้เงินสักบาทบุกร้องสภาทนายตรวจสอบพฤติกรรมเมื่อวันที่1เมษายน2566นายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันได้นำหลักฐานซึ่งอ้างว่าเป็นสลิปที่แฟนคลับของลุงพลซึ่งอยู่ที่ต่างประเทศได้โอนเงินมาช่วยเหลือเรื่องคดีลุงพลจำนวน 500,000 บาทเข้าบัญชีมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคมของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มหลังจากที่ทนายตั้มได้ออกมาแถลงกรณีที่ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่ามีการเรียกรับเงิน 300,000 บาทจากลูกความโดยอ้างว่าเป็นค่าเสี่ยงภัยแต่ในข้อความแถลงบางช่วงมีการพูดถึงคดีลุงพลหรือนายชัยพลวิภาว่าช่วงตลอด6เดือนที่ไปกกอกไม่มีงานเลยทำให้ครอบครัวลำบากนั้นแต่พอตนออกมาโพสต์โซเชียลเกี่ยวกับพฤติกรรมของทนายตั้มที่เรียกเงินค่าเสี่ยงภัยจากลูกความถึง 300,000 บาทก็มีแฟนคลับของลุงพลตัวย่อทีซึ่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็ได้ส่งหลักฐานสลิปการโอนเงินมาให้ดูว่าได้มีการโอนเงินให้ทนายตั้ม 400,000 บาทและแฟนคลับที่แคนาดาย่อตัวเอ็นก็โอนเงินให้ทนายตั้มอีก 100,000 บาทรวมเป็น 500,000 บาทหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันเรื่องว่าหากจะทำคดีลุงพลจะคิดเท่าไหร่ทนายตั้มจึงประเมินและส่งใบเสนอราคาไปว่า3ล้านบาทแฟนคลับที่อเมริกาและแคนาดาก็บอกว่า3ล้านบาทเยอะเกินไปจึงยอมลดให้เหลือ2ล้านบาทซึ่งทนายตั้มบอกกับแฟนคลับว่าให้โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิทนายเพื่อประชาชนหลังจากนั้นแฟนคลับที่อเมริกาก็มีการเชิญชวนระดมทุนบรรดาแฟนคลับลุงพลให้ช่วยกันบริจาคผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิของทนายตั้มซึ่งข้อมูลที่แฟนคลับของลุงพลให้มาตนก็ไม่ทราบว่าจะจริงมากน้อยขนาดไหนแต่หากทนายตั้มบริสุทธิ์ใจจริงก็ให้เอาสเตทเมนต์ธนาคารช่วงที่ทนายตั้มไปบ้านกกอก 6-7 เดือนออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนก็จะรู้ว่ามีการโอนเงินจริงหรือไม่ทนายอันกล่าวต่อว่าที่นำข้อมูลออกมาเผยแพร่เพราะมองว่าการกระทำของทนายตั้มสร้างความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพทนายความอย่างไรก็ตามจากกรณีที่เกิดขึ้นตนก็ได้ทำหนังสือไปร้องเรียนต่อนายกสภาทนายความที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้ตรวจสอบพฤติกรรมของทนายตั้มว่าเข้าข่ายกระทำผิดมรรยาททนายความหรือไม่อย่างไรหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีพฤติกรรมที่ขัดต่อข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความพ.ศ. 2529ว่าด้วยการดำรงตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความก็ควรจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบของสภาทนายความนักแข่งร่วมทีมเอชนสวัสดิ์เผยนาทีสุดช็อกวูบคาสนามก่อนถูกหามส่งโรงพยาบาลนักแข่งร่วมทีมเอชนสวัสดิ์เผยนาทีสุดช็อกวูบคาสนามก่อนถูกหามส่งโรงพยาบาลเพิ่งขับได้ไม่กี่รอบก่อนบอกรู้สึกไม่ค่อยดีวันที่1เมษายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่สนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนจะพรากชีวิตเอชนสวัสดิ์อัศวเหมขณะเข้าซ่อมขับรถแข่งที่สนามดังกล่าวล่าสุดนายอนันชัยตั้งเนียนนาชัยอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลบางเสาธงซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตที่ได้ร่วมส่งลูกชายลงแข่งขันรถในทีมเล่านาทีที่
นายชนสวัสดิ์เกิดอาการวูบตาลายในขณะที่กำลังซ่อมแข่งรถในสนามช้างที่บุรีรัมย์โดยระบุว่าขณะที่คุณเอชนสวัสดิ์กำลังซ้อมแข่งรถในสนามได้ประมาณ 3-4 รอบสนามอยู่ได้ขับรถเข้ามาจอดแล้วขึ้นมาแจ้งกับทีมงานว่ารู้สึกไม่สบายตัวตาเริ่มลายทีมงานจึงพาเข้าห้องพักในสนามซึ่งในขณะนั้นยังรู้สึกตัวดีปกติแต่บอกว่ารู้สึกอาการไม่ค่อยดีระหว่างนั้นทีมงานได้เริ่มปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แต่ในจังหวะที่คุณเอลุกยืนขึ้นปรากฏว่าเกิดวูบหมดสติไปทีมงานจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีระหว่างที่เข้าพักรักษาตัวอาการของคุณเอยังรู้สึกตัวดีปกติกระทั่งก่อนเที่ยงคืนอาการเริ่มทรุดลงและเสียชีวิตในเวลาตีหนึ่งของอีกวันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ตกใจและเสียใจเป็นอย่างมากที่ผ่านมาไม่ว่าการจะได้ร่วมทีมแข่งรถหรือแม้แต่การดูแลชาวจังหวัดสมุทรปราการต้องบอกว่าถือเป็นการสูญเสียคนสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งคุณเอเป็นคนให้โอกาสคนช่วยเหลือคนชาวสมุทรปราการขอแค่บอกและไม่มีอะไรไม่ได้สำหรับคุณเอชนสวัสดิ์ในเรื่องของการได้เข้าไปร่วมทีมแข่งรถของทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตนั้นตนและลูกชายได้รับโอกาสจากคุณเอให้เข้าร่วมทีมได้ประมาณปีกว่าด้านนายอนันทรตั้งเนียนนาชัยนักแข่งรถในทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมทีมทำให้ตนคลุกคลีคุณเอชนสวัสดิ์มากขึ้นโดยเฉพาะในสนามแข่งหรือฝึกซ้อมท่านเป็นคนที่จริงจังกับการแข่งขันและมีความตั้งใจชอบการแข่งรถเป็นอย่างมากทุกครั้งที่ลงสนามแล้วเกิดความผิดพลาดคุณเอมักจะสอนเสมอว่าให้นำข้อผิดพลาดมาแก้ไขและปรับปรุงเพื่อมุ่งสู่ชัยชนะในสนามนายอนันต์ยังเปิดเผยคุณงามความดีของเอชนสวัสดิ์ว่าสำหรับคุณเอเชื่อว่าหลายคนที่ไม่เคยใกล้ชิดหรือสัมผัสกับคุณเอก็อาจจะมองไปอีกอย่างแต่พอตนได้เข้ามาสัมผัสและใกล้ชิดพบว่าตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนอื่นพูดมาทั้งหมดกลับกันพบว่าท่านเป็นคนที่จิตใจดีและเป็นกันเองให้ความช่วยเหลือทุกอย่างไม่เคยขาดอีกทั้งคุณเอยังเป็นบุคคลที่ชอบให้โอกาสคนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพการสูญเสียคุณเอไปในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการสูญเสียคนสำคัญของสมุทรปราการ มุ่งใบหยกเมียเวฟสารินอวยพรซึ่งวันเกิดลูกชายพร้อมประกาศข่าวดีทำเอาบรรดาเพื่อนพ้องและแฟนๆที่ติดตามยินดีปรีดากันยกใหญ่เมื่อมุ่งใบหยกหรือมุ่งสถีทายาทตึกใบหยกภรรยาของดาราหนุ่มเวฟสารินประกาศข่าวดีในวันเกิดน้องบุญลูกชายสุดที่รักว่ากำลังจะได้เป็นพี่ชายแล้วโดยตนเองกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองได้4 เดือนครึ่งทั้งนี้แม่บุ้งได้โพสต์ภาพสุดน่ารักขณะที่ลูกชายจุ๊บท้องพร้อมข้อความอวยพรวันเกิดว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี่บุญครบรอบ4 ขวบของพี่บุญหนูทำให้ชีวิตแม่มีความหมายเปลี่ยนจากคนที่อ่อนแอเป็นคนที่เข้มแข็งเปลี่ยนจากเด็กน้อยเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวและได้ทำให้แม่รู้จักกับคำว่ารักอย่างถ่องแท้ขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้แม่และหนูได้เกิดมาอยู่ด้วยกันขอบคุณหนูที่ทำให้แม่มีความสุขในทุกๆวัน4 ปีที่ผ่านมาหนูสอนให้แม่ได้เข้าใจโลกเข้าใจความรักเข้าใจกับคำว่าให้และเสียสละวันเกิดในปีนี้แม่ขอให้หนูโตอย่างสมวัยใช้ชีวิตอย่างที่หนูอยากเป็นคนดีในแบบฉบับของหนูแม่จะเป็นกำแพงให้หนูพักพิงเป็นอ้อมกอดให้หนูซบเป็นแขนให้หนูจับเป็นเข็มทิศนำทางตอนหนูหลงเป็นเพื่อนเมื่อหนูเหงาเป็นแม่เมื่อหนูท้อเป็นของเล่นให้หนูได้เรียนรู้เป็นมือที่คอยผลักดันสุขสันต์วันเกิดครับลูกบุญหนูเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และดีที่สุดในชีวิตแม่ปีนี้พิเศษหน่อยเด็กน้อยของแม่จะได้เป็นพี่ชายแล้วครับแม่รักหนูที่สุดเลยขอบคุณภาพไอจีมุงใบหยก